สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นรสเด็ดนะคะเขาบอกว่าเป็นรสเด็ดแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะร้านหมูทองค่ะบรรยากาศอย่างนี้นะคะนั่งสบายๆร้านโปร่งๆค่ะร้านอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะเลยบางใหญ่ไปนิดนึงค่ะหรือถ้าบ้านอยู่โซนบางบัวทองไซน้อยอยู่แล้วก็จะใกล้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวถ้าสื่อก๋วยเตี๋ยวไก่กรอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลของหมูรวมกันครับทางร้านเด่นต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นจะแนะนำเลยนะครับใช้มะนาวแท้ใช่ถั่วก็คั่วมาปลาหมึกยัดไส้นะคะมีหมูเด้งหมูเด้งกับหมูชิ้นนะหมูเด้งหมูชิ้นหมูเด้งหมูชิ้นกุ้งนะคะนี่เราก็จะคนเพราะว่าบะหมี่โยกนะคะเป็นเกี๊ยวหวานแบบทะเลอันนี้ก็คือจะให้ดูขนาดถ้วยของเล้งแซบนะคะก็คือใหญ่อยู่นะคะเสิร์ฟมาร้อนๆเลยค่ะเนื้อเยอะนะคะเนื้อเปื่อยแล้วก็รสชาติแซบจริงอะไรจริงค่ะโอเคอันนี้ก็คือ
ูทานเล่นก็จะแนะนำเป็นเกี๊ยวทอดไส้หมูเด้งนะคะกรอบมากค่ะกรอบจริงๆฟังเสียงได้เลยกรอบมากและของทานเล่นอย่างที่แนะนำก็คือลูกชิ้นหมูปิ้งค่ะจากทั้งหมดที่ได้ชิมไปนะคะร้านนี้ถือว่าไม่แพงนะคะดูการตกแต่งร้านนะคะอาหารเริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวและข้าวตอนนี้อยู่ที่จานละ59บาทนะคะแล้วอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวทงคัตสึคือ79บาทนะคะหมูใหญ่ๆเมื่อกี้อันนี้จักรพรรดิก็คือ139บาทส่วนเกี๊ยวจานนี้ก็คือ40บาทเล้งแซ่บคุณสามารถเลือกได้นะคะชามเล็กชามใหญ่เริ่มที่90บาทเท่านั้นนะคะคุณภาพอาหารแบบนี้สดสะอาดแบบนี้ร้านนั่งสบายแบบนี้นะคะอยากให้มาลองชิมกันนะคะถ้าบ้านอยู่โซนนนทบุรีแล้วผ่านมาแถวบางใหญ่นะคะหรือถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะก็จะเป็นทางที่ผ่านไปเทศบาลพิมลราชนะคะก็ลองมาแวะรับประทานกันดูนะคะที่ร้านหมูทองนะคะร้านหมูทองนะคะย้ำอีกทีตรงนี้คือเบอร์โทรนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ